้งบอร์ดประกันสังคมผ่านมาแล้วนะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็มีคำถามเรื่องของการไปเลือกตั้งจนมีประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งมารอบนึงแล้วนะคะล่าสุดก็มีประเด็นคำถามอีกว่าผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วทำไมเรายังไม่เห็นหน้าตาของบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เลยเพราะแน่นอนนะคะว่าบอร์ดชุดใหม่นี้ก็ยึดโยงอยู่กับผู้ประกันตนและหนึ่งในนั้นก็คือสิทธิ์ล่าสุดที่เกี่ยวกับการทำฟันที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ว่าทำไมมันอยู่ที่900บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นเมื่อถามว่าคนที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยเขาจ่ายเงินสมทบกันทุกปีค่ะคุณผู้ชมแล้วสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงไม่เทียบเท่ากับสิทธิ์ข้าราชการหรือว่าสิทธิ์บัตรทองล่าสุดมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นนะคะทีมประกันสังคมทั่วหน้าที่ชนะการเลือกตั้งมาเกือบยกทีมก็น่าจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปทำงานได้แล้วค่ะเลขาประกันสังคมเองก็บอกว่ากำลังรับรองผลการเลือกตั้งอยู่หลังจากมีกรณีของการยกอุทธรณ์นายปรารถนาโพดีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครนะคะที่มีประเด็นเรื่องของผลคะแนนค่ะแต่สิ่งที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุดคือผลผูกพันของบอร์ดชุดที่แล้วกับชุดนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นการยื้อเวลาเพื่อให้บอร์ดชุดใหม่มาทำงานช้าขึ้นวันนี้เราจะได้พูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันกับหัวหน้าทีมประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนด้วยนะคะแต่ว่ามาย้อนดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากันก่อนค่ะถ้าเราย้อนไปดูช่วงของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์น้อยเรื่องเงียบอยู่แล้วนะคะจนต้องเลื่อนเวลาของการเลือกตั้งและอีกประเด็นหนึ่งคือหลังจากการเลือกตั้งก็คือวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นกรณีของนายปรารถนาโพดีประธานเครือข่ายพนักงานราชการไทยและนักวิชาการด้านแรงงานสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอายุ40ปีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนหมายเลข1นะคะเข้าไปยื่นหนังสืออุทธรณ์ผลการเลือกตั้งกับคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเรื่องผลคะแนนรวมเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยหายไปมากกว่า 1,300 คะแนนซึ่งส่งผลให้ลำดับนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากผลคะแนนไม่เป็นทางการเขาอยู่อันดับที่7ก็ตกลงมาอยู่ในอันดับที่9ทำให้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนนั่นเองแต่ล่าสุดค่ะเลขาประกันสังคมก็เตรียมรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วนะคะหลังจากศาลยกเลิกอุทธรยกฟ้องกรณีของนายปรารถนาโพดีส่งผลให้อันดับที่7เป็นของนายจตุรงค์ไพสิงห์และอันดับที่8เป็นของนายพนัทไทยล้วนมาจากสภาองค์กรลูกจ้างแรงงานประเทศไทยนั่นเองนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดนะคะของบอร์ดประกันสังคมและผลของการเลือกตั้งที่เตรียมที่จะรับรองกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุดคือมีอะไรที่ผูกพันเกี่ยวกับบอร์ดชุดเก่าบอร์ดชุดใหม่หรือไม่ทำไมถึงไม่สามารถทำงานได้ทันทีวันนี้นะคะเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สัทธารัมย์ธรรมบุษฎีนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมทั่วหน้านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับอาจารย์สัทธารามคะล่าสุดเห็นมีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะบอร์ดประกันสังคมตอนนี้ชุดใหม่เตรียมที่จะทำหน้าที่กันแล้วแต่ว่าหลายคนก็มีคำถามถึงการตั้งขึ้นมาและการทำงานที่ล่าช้าอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าสำหรับบอร์ดชุดใหม่อะค่ะผมคิดว่าคือถ้าเราเทียบบรรทัดฐานของการเลือกตั้งในยุคสมัยใหม่นะครับเอาเป็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาการที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า2เดือนในการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ปกติถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกโดยสำนักงานประกันสังคมก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือผลไม่เป็นทางการเนี่ยออกตั้งแต่กลางคืนวันที่24ธันวาคมนี่เราผ่านปีใหม่จนกระทั่งมาตรุษจีนนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เริ่มทำงานเลยและในส่วนวัวผมเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อประสานจากสำนักงานประกันสังคมเลยว่าไทม์ไลน์ของมันจะเป็นยังไงกระบวนการยังเป็นยังไงและมันเลยทำให้เกิดข้อสงสัยแบบที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าแล้วบอร์ดชุดก่อนเนี่ยจะหยุดทำงานเมื่อไหร่หยุดทำงานตอนไหนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีกฎกระทรวงอะไรบอกไว้ว่าอำนาจของบอร์ดชุดก่อนเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ตัวนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราตั้งข้อสงสัยว่าความล่าช้าถึงกว่า2เดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติไหมเพราะตอนนี้มันมีการเลือกตั้งคนสนใจประกันสังคมซึ่งจริงคนก็ควรจะสนใจกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเป็นเงินของคนธรรมดาหลายล้านคนเลย
นะครับแต่ว่าคราวนี้คนสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องยกระดับบรรทัดฐานของประกันสังคมว่าตอนนี้คุณถูกสปอตไลท์ส่องมาคุณจะทำตัวเหมือนกับสิ่งที่ทำมาในตลอด30ปีที่ผ่านมาต้องยกระดับอีกมาตรฐานหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์คะกระแสล่าสุดที่บอกว่าเลขาธิการประกันสังคมก็เตรียมที่จะรับรองผลการเลือกตั้งเพิ่งทราบจากอาจารย์ว่ายังไม่มีการติดต่อมาทางอาจารย์เลยทั้งที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นบอร์ดชุดใหม่ก็เลยมีคำถามต่อนะคะอาจารย์ว่าแล้วสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับที่กระทบกับผู้ประกันตนทั้งหมดเนี่ยค่ะระหว่างบอร์ดชุดเก่ากับบอร์ดชุดใหม่มันมีประเด็นอะไรไหมที่ไม่สามารถรอได้2เดือนที่ผ่านมาผู้ประกันตนเสียสิทธิ์อะไรหรือเปล่าสำหรับช่วงเวลาที่หายไปแบบนี้ค่ะผมคิดว่าเรื่องสิทธิ์อะไรเนี่ยซึ่งอันนี้เรามีการที่เราจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแบบที่เราพยายามสอบถามแบบไม่เป็นทางการก็จะมีคำตอบแบบไม่เป็นทางการมาว่าบอร์ดชุดก่อนเนี่ยไม่ได้มีการประชุมแล้วไม่มีการพิจารณาอะไรต่างๆแต่ว่าพอเราไปดูตามเนื้อข่าวจริงๆเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็มีนโยบายอะไรแบบนี้ที่มันออกมาที่มันก็เป็นการออกโดยการพิจารณาโดยบอร์ดชุดโดยบอร์ดใหญ่ของประกันสังคมเนาะเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการพิจารณาอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เราเห็นก็คือการพยายามที่จะการพยายามที่จะทำให้เราตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องการพิจารณาสิทธิประโยชน์นะครับประกันสังคมเนี่ยอันนี้ผมย้ำให้คุณนุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นภาพก็คือว่ามันมีงบประมาณการบริหารจัดการสำนักงานเนี่ยซึ่งมันให้ 10% ของเงินสมทบนั่นคือเพดานอยู่ที่หลักหมื่นล้านบาทซึ่งสำนักงานประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้จ่ายในงบสำนักงานเนี่ยอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเยอะนะครับเยอะระดับใกล้เคียงกับกระทรวงหนึ่งเลยนะครับการสำนักงานอ่ะ 5,000 ล้านบาทที่ผ่านมาตัวนี้แหละเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องจับตากันอย่างเข้มงวดงบทำกิจกรรมงบทำอะไรต่างๆงบการผลิตสื่องบอะไรต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าคือถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้มันมีงบอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ซึ่งมันพิจารณาได้ทั้งปีนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามีบอร์ดชุดใหม่เข้ามาแล้วงบประมาณพวกนี้ผมคิดว่าก็ควรที่จะรอไว้ก่อนมันไม่มีอะไรคอขาดบาดตายหรอกนะเรื่องการผลิตเสื้อเรื่องการผลิตปฏิทินเรื่องอะไรแบบนี้คอยไว้ก่อนได้เราจะได้มีการทบทวนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพไปพร้อมกันค่ะคือหมายความว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่างบกิจกรรมต่างๆในการจัดการพนักงานต่างๆมันยังเดินหน้าทั้งที่บอร์ดชุดเก่าทำงานอยู่ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะใช่ครับคือมันจะมีงบเรื่องพวกเงินเดือนค่าใช้จ่ายอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจได้มันก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่างบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นปริมาณสูงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ควรจะยับยั้งไว้ก็ให้บอร์ดชุดใหม่ซึ่งก็เลือกตั้งมาตั้งแต่ปลายปีแล้วแล้วก็ผ่านมา2เดือนนะผมคิดว่าโดยทั้งมารยาททางการเมืองและตามหลักการนิติธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยต่างๆเนี่ยควรจะเป็นแบบค่ะค่ะอาจารย์คะทีนี้ขยับมาถึงเรื่องสิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนต่อตอนนี้มันมีประเด็นสำคัญเรื่องของค่าทำฟัน900บาทต่อคนต่อปีเนี่ยค่ะประเด็นนี้เนี่ยบอร์ดใหม่เองจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหานี้ด้วยไหมหรือว่ามีประเด็นไหนที่เร่งด่วนที่บอร์ดชุดใหม่คิดว่าจะเข้าไปจัดการปัญหานะคะใช่ครับเรื่องการรักษาพยาบาลเนาะเรื่องการทำฟันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าของเรานะครับก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าการทำฟันโดยไครเทเรียเนี่ยของสิทธิประกันสังคมเนี่ยน้อยกว่าบัตรทองน้อยกว่าบัตรทองนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวแทนจากประกันสังคมมาบอกว่าประกันสังคมเนี่ยสามารถทำได้สามารถรักษาได้กับคลินิกโอ้แบบทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าวงเงินมัน900บาทเนี่ยเรานึกถึงว่าการทำฟันในต่างๆผมได้มีโอกาสสนทนากับหมอฟันมีการไลฟ์คุยกันทันตแพทยสภาทักษะฟันน่ะมันมีความซับซ้อนแต่ถ้ามันมีแคปรายปีอยู่ที่900บาทแล้วก็การอุดถอนอุดถอนขูดเพียงเท่านี้น่ะมันไม่สามารถครอบคลุมการรักษาสุขภาพฟันคนได้แล้วมันไม่ใช่ผมเดินไปโรงพยาบาลรัฐแล้วบอกว่าผมอยากใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาฟันผมทำไม่ได้นะถ้าผมเป็นผู้ประกันตนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจะมันต้องทบทวนเรื่องการที่เราต้องออกแบบให้สิทธิ์ทันตกรรมของเราเนี่ย
มันต้องไม่น้อยกว่าบัตรทองจะมีการโคกันกับสปสช.หรือยังไงก็แล้วแต่ครับผมย้ำให้ทุกท่านฟังนะครับตอนนี้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีจังหวัดนำร่องแล้วนะครับสิทธิ์สปสช.เนี่ยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้กับคลินิกทำฟันเอกชนได้มีจังหวัดที่นำร่องไปแล้วนั่นหมายความว่าแก๊ประหว่างประกันสังคมกับบัตรทองเรื่องทันตกรรมเนี่ยก็จะยิ่งดูห่างกันเข้าไปอีกจุดที่ประกันสังคมเคยเคลมว่ารักษากับคลินิกเอกชนได้ตอนนี้บัตรทองก็ทำได้แล้วแต่การของประกันสังคมอยู่ที่900บาทการทำฟันเทียมได้5ปีครั้งแบบนี้ก็เป็นปัญหาค่ะอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เรื่องของการปฏิรูปกองทุนเนี่ยเป็นความหวังเหมือนกันว่าบอร์ดชุดใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ความคาดหวังนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนคะผมคิดว่ามันมีเป็น2ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เราคุยกันมาค่ะครับไม่ว่าจะเรื่องบำนาญการรักษาพยาบาลการเลี้ยงดูเด็กสิทธิ์ลาคลอดประกันการว่างงานอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนอีกเรื่องนึงก็คือความโปร่งใสของการบริหารสำนักงานซึ่งก็จะย่อยไปอีก2ประเด็นย่อยคือประเด็นอย่างที่ผมบอกมาคือการบริหารภายในสำนักงานนะครับซึ่งการที่เราต้องใช้งบประมาณในการจ้างจำนวนคนให้มันมีความเหมาะสมนะครับตอนนี้ผมเข้าที่ไปดูสิทธิ์ก็จะพบว่าการจ้างพนักงานประกันสังคมเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับภาระงานเนาะไม่สอดคล้องกับงานเราจึงเห็นภาพความท็อกซิกอะอย่างที่ผู้ประกันตนบ่นมาว่าไปถึงแล้วนะครับการบริการไม่ดีเพราะจำนวนพนักงานก็ไม่สอดคล้องระบบการจ้างบางอย่างก็ยังเป็นการจ้างเหมาอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกด้านนึงก็คือการใช้เงินของสำนักงานประกันสังคมการลงทุนตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับบางคนมีความกังวลว่าประกันสังคมเนี่ยเป็นกองทุนใหญ่ถ้าเกิดไปวางเงื่อนไขอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นแบบมันปั่นป่วนอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าเราสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันกับกองทุนบำนาญนอร์เวย์นั่นก็คือคุณต้องกำหนดเงื่อนไขนะว่ากลุ่มทุนประเภทนี้คุณจะไม่สามารถลงทุนได้คุณจะไม่ลงทุนในกลุ่มทุนประเภทนี้กลุ่มทุนที่ไม่มีความโปร่งใสกลุ่มทุนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมกลุ่มทุนที่สนับสนุนการทำสงครามกลุ่มทุนที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่ากดขี่ประชาชนของประเทศเขาเนี่ยต้องกำหนดเงื่อนไขมาแบบนี้เป็นบรรทัดฐานว่าการลงทุนของประกันสังคมจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนในลักษณะนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำนะตามงานวิจัยได้ยืนยันว่าการลงทุนกับกลุ่มทุนที่มีธรรมาภิบาลเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือขาดทุนในระยะยาวน้อยกว่าการลงทุนในกลุ่มทุนที่มีความหวือหวาแต่ว่าไม่มีธรรมาภิบาลอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะพยายามปรับเปลี่ยนนะครับค่ะดูแล้วมีความคาดหวังเยอะสำหรับบอร์ดชุดใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์แต่ว่ามันต้องไปทำงานรวมกับบอร์ดถึง3ฝ่ายด้วยกันทั้งฝั่งผู้ประกันตนฝั่งของนายจ้างเองรวมถึงรัฐด้วยอาจารย์ประเมินดูแล้วจากหน้าตาของผู้ทำงานร่วมด้วยคาดว่าจะมีความราบรื่นแค่ไหนสำหรับการทำงานร่วมกัน3ฝ่ายของบอร์ดนะคะอันนี้คือก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มันมีการเลือกตั้งหมายความว่าบอร์ดแต่กับคนที่ผ่านการเลือกตั้งมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเราก็ยึดโยงผู้ประกันตนตามนโยบายเสียงก็อย่างที่ทราบกันเราก็ได้เป็นเสียงที่ popular vote ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 45% นะครับซึ่งสูงเป็นปกติของทีมอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้เราก็จะได้รับการสนใจจากประชาชนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทำให้ประกันสังคมเป็นแดนสนธยาแต่จะทำให้ประกันสังคมถูกฉายแสงลงมาเกิดสิ่งใดมีการพิจารณาอะไรต่างๆก็จะมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งผมก็ยังมองในแง่ดีนะครับเพราะว่าฝ่ายรัฐเองซึ่งก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งอย่างน้อยในยุคสมัยนี้รัฐมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งเนาะมาจากการเลือกตั้งโดยของประชาชนมีการยึดโยงกับการเลือกตั้งและผมก็เชื่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเองก็ต้องการผลักดันนโยบายที่ตัวเองมีพันธสัญญากับประชาชนยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็คงจะดีจะร้ายผมคิดว่าเราก็ต้องทำงานร่วมกันให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นส่วนสำหรับนายจ้างผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นขาวดำขนาดนั้นผมคิดว่าอะไรที่ทำให้ประโยชน์ของผู้ประกันตนดีขึ้นในระยะยาวนายจ้างก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันครับ
เอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์สัทธารัมย์นะคะที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กับเราด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ